7:20 น.เรื่องเด่นเย็นนี้เรื่องของคุณเรวดีสีเท้าอดีตนักกีฬาวิ่งทีมชาติไทยคุณผู้ชมจำได้นะครับถ้าเป็นคอการเมืองใช่ไหมฮะแล้วก็ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยจะทราบว่าคุณเรวดีสีเท้าก่อนหน้านี้ไปที่กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปแจ้งความเพราะมีคนไปลักษณะคือไปโพสต์ไปคอมเมนต์บูลลี่คุณเรวดีหลายเรื่องเลยไปแจ้งความทั้งหมดเนี่ย50 คนนะฮะปรากฏว่าวันนี้1 ใน 50 คนเป็นนักศึกษาชายอายุ19 ปีชาวศรีสะเกษมาฮะมาเพื่อจะมาขอโทษคุณเรวดีกับสิ่งที่ทำลงไปอยากจะให้คุณเรวดีเนี่ยช่วยถอนออกได้ไหมเรื่องของการแจ้งความและปรากฏว่าพอเขามาถึงเขาแนะนำตัวว่าเขาเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมของมหาวิทยาลัยที่ตัวเองกำลังศึกษาอยู่เป็นนักกีฬาเหมือนกันใช่ฝั่งหนึ่งคุณเรวดีเป็นนักกีฬาวิ่งตัวเขาเนี่ยผู้ที่กระทำผิดเนี่ยเป็นนักศึกษาอายุแค่19แล้วเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลแต่เป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยยกมือไหว้ขอโทษฮะครั้งก่อนโพสเกี่ยวกับเราได้ไปฟังพี่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอย่างเงี้ยครับว่าเจตนาพี่เป็นยังไงอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้เราแบบว่าเข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นก็ทำให้เราแบบวันเนี้ยเราแบบว่ารู้สึกผิดตรงนี้ตั้งใจมาขอโทษพี่จริงๆก็อยากจะเตือนมากกว่าเพราะว่าทีหลังก็แบบให้ลองดูเคสเราเป็นตัวอย่างครับอย่าไปทำแบบนี้อีกผู้ที่พานักศึกษาคนนี้มาคือคุณย่านะฮะมาเพื่อมาขอโทษปรากฏว่าในช่วงของการขอโทษร้อยตำรวจโทหญิงเรวดีก็คือคุณเรวดีสีเท้าก็ได้อบรมฮะโดยบอกว่าคนที่เล่นกีฬาเนี่ยจะมีความฉลาดไม่ว่าจะฉลาดด้านอารมณ์หรือสติปัญญามากกว่าคนอื่นดังนั้นเราต้องฉลาดคนโง่เนี่ยเล่นกีฬาไม่ได้ดังนั้นคุณต้องคิดวิเคราะห์ให้ได้ว่าจะโพสต์อะไรไม่โพสต์อะไรใช้ศักยภาพในการที่เราเป็นนักกีฬาสิอย่าให้ใครมาว่าเราได้เชื่อมั่นเสมอว่าคนที่เล่นกีฬาจะมีความฉลาดไม่ว่าจะด้านอารมณ์หรือด้านสติปัญญามากกว่าคนทั่วไปจะใช้วิธีวิเคราะห์ถ้าเราเล่นกีฬาเตวันเล่เราต้องวิเคราะห์ลูกมาทางนี้เราจะรับแบบไหนจะตกลงแรงใช้วิเคราะห์หมดเลยใช้ปัญญาคือหลายคนจะมองว่านักกีฬาโง่แต่ป้าคนนึงแหละป้าไม่เชื่อว่านักกีฬาโง่เพราะถ้าคนโง่เล่นกีฬาไม่ได้เพราะอะไรเวลาคุณขึ้นเตะบอลเนี่ยคุณจะรู้ว่าคุณจะไปทางไหนหยอดทางไหนคุณจะรู้นั่นคือการคิดวิเคราะห์เพราะฉะนั้นเมื่อไรคะเมื่อเราดูรายการใครจะโพสอะไรอะไรยังไงเราต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ให้ได้เราต้องใช้ปัญญาในความสามารถศักยภาพที่เรามีที่เราได้เป็นนักกีฬาเนี่ยมันต้องเอามาใช้อย่าให้ใครเขาว่าเราเหมือนที่ป้าเขียนว่าโง่แล้วโง่ฉลาดนั่นคือสิ่งที่ป้ากำลังสอนเพราะป้ามีความเชื่อเสมอว่านักกีฬาไม่โง่นี่แทนตัวเองว่าป้าก็เหมือนเป็นรุ่นพี่นักกีฬาอบรมรุ่นน้องนักกีฬาการที่คนจะมาเล่นกีฬาได้ต้องฉลาดมากกว่าคนอื่นเราต้องฉลาดคนโง่เล่นกีฬาไม่ได้ต้องคิดวิเคราะห์ให้ได้ทีนี้อย่างที่บอกว่าพาคุณย่ามาด้วยนะฮะปรากฏก็มีช่วงนึงเห็นว่ากราบขอขมาขอโทษคุณย่าด้วยนะฮะต้องมารับความเดือดร้อนต้องมานั่งอยู่แล้วก็ขอร้องเทวดีก็อยากให้หนูขอกราบขอโทษยายลูกอ่ะลูกเป็นละครโอ้ยเสียมากแล้ววันเบลอบนจอเงินบัวเอ้ยอันนั้นความดีฮะสามความดีใจหัวแบบอย่าไปสามคุณยายมันคิดมาต้องคิดใจในสมองละมันกินเบลอเอาแต่ความดีในสมองไหวบนจอไหวขึ้นในยิ้มอยู่อ่ะอันนี้ความดีเหรอป้าล้างมือเรื่องตัวนักศึกษาชายก็รับปากว่าหลังจากนี้จะไม่ทำอีกแล้วก็จะโพสต์ข้อความพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่9ทุกวันเป็นเวลา1เดือนตั้งแต่วันที่7ตุลาจนถึง6พฤศจิกายนวันละ1โพสต์เพื่อเป็นการขอโทษขอขมาคุณเรวดีด้วยทางฝั่งของคุณเรวดีที่สุดก็ไม่ติดใจเอาความทีนี้ยังมีเยาวชนอีก2คนนะครับที่ถูกออกหมายเรียกในวันนี้ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อตำรวจจะออกหมายเรียกอีกเป็นครั้งที่2ครับ